เรียกว่าพี่แท่งเละเลยนะครับพ่อแม่ครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับในส่วนของสโมสรนะครับญี่ปุ่นบอกนี่หรือตัวท็อปของอาเซียนเราเอาตัวต่างชาติมาสู้เป็นไงล่ะสู้เราไม่ได้เลยหนึ่งและให้กับน้องเฟิร์นแล้วก็พี่แท่งด้วยนะครับรวมถึง NEC Red Rocket นะครับที่พังงาดพังงกทำให้พี่แท่งทำให้ชายแท้รู้เขาว่าหญิงแท้เนี่ยยังไงก็เก่งกว่าหนึ่งและกับพวกเธอด้วยนะครับฮอนไปรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับ NEC Red Rocket คว้าแชมป์เอเชียได้แบบแหกพี่แท่งนี้นะครับเพราะว่าพี่แท่งหมดสภาพไปแล้วครับเล่นวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์ความฟิตของเขาก็ตกเหมือนกันครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาตกไปแล้ว100คะแนนนะครับส่วนน้องเฟิร์นของเราเนี่ยวันนี้ถึงแม้ว่าจะแพ้เธอก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเธอยังยิ้มเหมือนเดิมเพราะว่ามีพี่แท่งอยู่เคียงข้างด้วยอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เนี่ยวัดระดับว่าน้องเฟิร์นเนี่ยไปเล่นลีกญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วเนี่ยผมว่าเธอเนี่ยสไตล์เนี่ยน่าจะไปเล่นอยู่ลีกญี่ปุ่นเนี่ยมากที่สุดในฝั่งของ LP แบงค์นินบินแล้วนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นเรื่องบอลเชิงที่ใช้สมองในการเล่นแล้วก็อาศัยช่องในการตีโดยแท้จริงนะครับสูง174เนี่ยแต่ตีได้ขนาดนี้นะครับขนาดแฟนทางฝั่งเวียดนามเนี่ยยังชื่นชมเธอนะครับว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเล่นด้วยสมองมากกว่าพี่แท่งเยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้NEC ก็ยังเป็น NEC นะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าหลังจากที่หลายๆแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงแมตช์รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับตัวต่างชาติที่เป็นนักตบผิวสีเนี่ยเขาเนี่ยแทบไม่ลงสนามเลยแม้แต่แมตช์เดียวคือลงเนี่ยน้อยมากนะครับแต่มาแมตช์นี้เนี่ยลงยาวครับจนถึงแต้มที่12ของเซตที่2นะครับโอ้โหแล้วรู้เขาว่าทำไมเนี่ยเขาถึงไม่เอาลงเพราะว่าเธอเนี่ยเก่งเกินไปนั่นเองครับรวมถึงวาดะครับในแมตช์ที่แล้วที่เจอกับโคราชเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะออมือนะครับเอาวาดะออกนะครับเพื่อให้เกมมันสูสีหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนวันนี้เนี่ยวาดะเนี่ยแหมก็อย่างที่เห็นแล้วครับโอ้ตัวญี่ปุ่นเอาใครมาเล่นเนี่ยทีมเบิร์กเนี่ยไม่เสียเลยครับโอ้โหระดับของญี่ปุ่นเนี่ยมันคือระดับไหนกันแน่แต่ผมว่าเนี่ยเราพูดเรื่องระดับกันเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องว่าคนนู้นเก่งกว่าคนนี้คนนี้เก่งกว่าคนนู้นนะครับแต่เขาเนี่ยดูว่าจะแก้ปัญหาในเกมยังไงนะครับแล้วมีช่องในการทำแต้มหรือเปล่าเหมือนญี่ปุ่นเขาถนัดงานแก้ปัญหาดีกว่าทางฝั่งของเราครับเราเนี่ยหมายถึงเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยมีรูปแบบเกมรุกเนี่ยที่ไม่ได้ดูจุดอ่อนฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามตลอดนะครับแล้วมาวิเคราะห์ว่าจะเล่นยังไงในเกมนั้นๆนะครับทำให้ดูเหมือนกับว่าเนี่ยระดับมันห่างกันเยอะมากเรียกว่าเขาศึกษาฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยมากกว่าทางฝั่งที่วอลเลย์บอลอาเซียนทำนะครับเราเนี่ยเล่นก็อาศัยจุดแข็งของเราไปอาศัยจุดแข็งของเราตีเขาไปเรื่อยๆเราเก่งกว่าเขาอาตีเข้าไปเขาก็แพ้เราแต่เขาเนี่ยดูจุดอ่อนเป็นหลักครับพี่แท่งเนี่ยพอมาเจอเกมรับที่มีความคล่องตัวสูงๆนะครับแกไปไม่เป็นเหมือนกันครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีทักษะการมองมือก่อนตบของพี่แท่งนะครับเขาง้างมือมาทิศทางไหนไปทิศทางไหนเดาทางพี่แท่งได้หมดเลยครับคือน้องเฟิร์นเนี่ยเหมือนกับว่าจะเดาทางได้ยากกว่าพี่แท่งอีกนะครับในการเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยไปหาบอลเนี่ยแทบจะไม่ทันนะครับแต่เฟิร์นเนี่ยวันนี้ก็ตีอ่องเยอะเหมือนกันนะครับเซตแรกเนี่ยนำ 9-0 นะครับ NEC เนี่ยก่อนจะโอ้โหนึกว่าจะ 25-0 แล้วครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะอะไรครับที่ทางฝั่งของวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยจริงจังกับทัวร์นาเมนต์นี้มากนะครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยครับกว่าจะได้รวมตัวซ้อมกันเนี่ยก็โหต้องรอแข่งอะไรนะครับกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยครับเวียดนามเนี่ยไม่ใช่คือสภาพคล้ายๆกับเรานะครับเพราะว่าตัวทีมชาติในทีมนี้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนเราเนี่ยก็เป็นตัวทีมชาติที่ไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นตัวจริงหลายคนแหมถ้าไม่มีเวียดนามเนี่ยความสนุกคงลดลงอย่างแน่นอนครับขนาดสปอนเซอร์ทางฝั่ง AVC เนี่ยยังให้ทีมเวียดนามเนี่ยถึง2โควต้าเพราะว่าเวียดนามเนี่ยรู้เลยครับว่าฝั่งนั้นเนี่ยคนดูวอลเลย์บอลเนี่ยมากกว่าทางฝั่งเราแล้วพอมาเนี่ย2ทีมเรตติ้งการถ่ายทอดสดฝั่งนู้นเนี่ยกระฉูดมากครับส่วนเราเนี่ยโคราชขนาดมาแค่ทีมเดียวเนี่ยยอดคนดูยอดการพูดถึงบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังน้อยมากเพราะฉะนั้นทำใจนิดนึงครับเรื่องของเรตติ้งที่เราเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่ากับวอลเลย์บอลเวียดนามเขานะครับโห
ต้องขอบคุณน้องเฟิร์นมากด้วยที่นี่ครับแล้ววันนี้ฮามากพี่แท่งเนี่ยเปอร์เซนเทจการตบของแกเนี่ยครับโดนญี่ปุ่นที่ความสูงเนี่ยหา180ยังยากเนี่ยบล็อกไปหลายลูกมากเพราะผมบอกแล้วแกเนี่ยจังหวะกระโดดเนี่ยกว่าจะถึงบอลแกก็ช้าจังหวะง้างมือกว่าจะตบได้แกก็ช้าจุดเด่นของแกจริงๆเนี่ยคือเมื่อลูกบอลเนี่ยโดนมือแกแล้วครับบอลถึงจะพุ่งเร็วนะครับส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยแกเนี่ยวิ่งโคตรเร็วแล้วมาตบแบบโคตรไวแล้วโหบอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเร็วไม่เท่ากับพี่แท่งแต่บอลเนี่ยมันแม่นจุดดีเหลือเกินครับสำหรับทีมของญี่ปุ่นโดยเฉพาะตัวแทนของโคกะที่น้องแกชื่ออะไรและที่เพิ่งจบมหาลัยมาแล้วเป็นญี่ปุ่นทำยังไงเนี่ยงงมากเพิ่งเอาตัวมาจากมหาลัยปุ๊บก็เล่นทีมได้ทันทีเลยเนี่ยงงมากว่าลีกมหาลัยของญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องเก่งระดับไหนวะมันข้ามาเล่นลีกอาชีพได้ภายในปีเดียวแบบนี้นะครับพ่อแม่ครับพี่แท่งเนี่ยนอกจากปัญหาในเรื่องของเกมรุกที่กว่าจะกระโดดกว่าจะก้าวอะไรเนี่ยช้าขนาดแกเนี่ยครับพยายามเดินก้าวเดียวไปตบนะครับเพื่อแต่ไม่จังหวะมันเร็วขึ้นก็ยังมองทันอยู่ดีผมว่าเนี่ยญี่ปุ่นเขาน่าจะมองขาหรือมองเท้าของพี่แท่งเนี่ยครับที่ชี้ไปทางไหนเนี่ยก็จะตบไปทางนั้นครับซึ่งพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดูทางออกนะครับและพี่แท่งเนี่ยลูกเล่นแกน้อยนะครับแถมมีปัญหาเรื่องเกมรับอีกด้วยเพราะว่าจังหวะการวิ่งของแกเนี่ยมันเรือเกลือเหลือเกินนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเซตข้ามฝั่งโยกซ้ายโยกขวาไปแล้วพี่แท่งเนี่ยต้องบล็อกวิ่งไปบล็อกเขาไม่ทันอีกครับเพราะว่าจังหวะการวิ่งเนี่ยในการขึ้นบล็อกเนี่ยช้าแล้วจังหวะการย่อขาและกระโดดของแกหน้าเน้นเนี่ยเหมือนกับว่าแกเนี่ยกระโดดได้ไม่สูงด้วยนะครับแถมยังกระโดดขึ้นจุดสูงสุดช้าอีกอ้าวแล้วอย่างนี้จะไปสู้เขาได้ยังไงเนี่ยคือนี่แหละครับถ้าเราคือผมเนี่ยดูพี่แท่งหลายๆครั้งเนี่ยยังดูรู้เลยครับว่าจังหวะการเคลื่อนตัวของพี่แท่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าแกเนี่ยต้องมีทีมสเกาต์อะไรที่มาเปิดผังเปิดแผนดูจังหวะวัดวินาทีนี้ว่าจังหวะการเคลื่อนที่ไหนมันมีปัญหาตรงนี้การเคลื่อนที่ของคนนี้มีปัญหามันเหมือนกับนักดนตรีครับที่ไปฟังเครื่องดนตรีตอนเล่นแล้วก็รู้ว่าจุดนี้เนี่ยมันมีจุดที่ทะแม่งทะแม่งอยู่แต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีหรือไม่มีความสามารถพอเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกครับว่าไอ้จุดนี้เนี่ยโน้ตมันน่าจะไม่ใช่อย่างนี้แหละน่าจะเล่นผิดนักวอลเลย์หรือนักสถิติหรือนักอะไรในทีมญี่ปุ่นเนี่ยไอตัวแบบนี้เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับที่มานั่งดูเกมแล้วก็ดูออกทันทีครับว่าการวางเท้านี้คือจุดอ่อนวางมือนี่คือจุดอ่อนย่อแบบนี้คือมันไม่ทันอยู่แล้วจังหวะการวางเท้าก้าวแรกพออีกฝั่งนึงกระโดดเนี่ยมันวางเท้าผิดญี่ปุ่นมันรู้ครับพ่อแม่ครับซึ่งเราเนี่ยโอ้โหถ้าเรายังเล่นวอลเลย์บอลแบบที่เน้นการทำแต้มโดยที่ไม่ดูจังหวะฝั่งตรงข้ามหรือไม่เน้นการสเกาฝั่งตรงข้ามแบบละเอียดแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะแพ้แบบนี้เขาตลอดแหละครับแหม NEC เนี่ยทำให้วอลเลย์บอลเอเชียครั้งนี้เนี่ยมีสีสันขึ้นนะครับจากที่คราวก่อนเนี่ยพี่แท่งเนี่ยคว้าแชมป์ไปแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วหวังว่าปีนี้เนี่ยจะคว้าปีที่แล้วก็ไม่ง่ายแล้วครับเราเนี่ยชนะไปก่อน 2-0 แล้วพี่แท่งเนี่ยเอา3เซตรวดนะครับไปแข่งที่เวียดนามปีก่อนแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีมที่แข็งแกร่งอะไรมาร่วมทีมเหมือนกับปีนี้นะครับส่วนปีนี้เนี่ยมี NECทีมนึงแล้วก็มีคาซักอีกทีมนึงนะครับที่ไปวัดไปวากันได้นะครับโหแต่ลีกญี่ปุ่นเนี่ยเขาแน่นอนครับว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเขาต้องการจะสร้างชื่อให้กับลีกของตัวเองนะครับเพราะว่าการส่งทีม NEC มาเนี่ยทางสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยตั้งเป้าอยู่แล้วครับว่าจะทำให้ทีมได้แชมป์แล้วก็ไปสู่ระดับโลกเนี่ยเขามองสู่วอลเลย์บอลหญิงสโมสรโลกเนี่ยเขาก็อยากไปให้ไกลนะครับเพราะว่าเรื่องของสปอนเซอร์อะไรของเขาเนี่ยที่จะจริงจังแล้วก็ไปเซ็นพันธสัญญากับทางสโมสรต่างๆนะครับว่าจะทำให้วอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาไปมากกว่านี้นะครับในเรื่องของชื่อเสียงและคุณภาพการเล่นนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยโคโวเกาหลีใต้เนี่ยแกเนี่ยครับแย่งเรตติ้งจากญี่ปุ่นมาเยอะเหลือเกินรวมถึงลีกญี่ปุ่นเนี่ยโดนว่าเยอะเหลือเกินนะครับว่าโอ้โหสนามต่างๆเนี่ยมันดูโบราณเหลือเกินเทคนิคการถ่ายทอดสดก็ไม่น่าดูเท่ากับเกาหลีนะครับเริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างเกาหลีญี่ปุ่นครับทำให้ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมเกาหลีแล้วต้องส่งทีมมาร่วมกันแข่งชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เพื่อต่อยอดไปชิงแชมป์โลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับลีกของตัวเองเพื่อได้ตัวต่างชาติดีๆเนี่ยเข้ามาเล่นโดยที่พวกเขาเนี่ยครับไม่ต้องจ่ายราคาแพงเหมือนกับสมัยนี้นะครับคือยิ่งลีกล่างๆเนี่ยการจะได้ตัวผู้เล่นเก่งๆมาเนี่ยครับอย่างเช่นลีกไทยเนี่ยกว่าจะได้ตัวเก่งๆมาเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่าลีกญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าความน่าเล่นแล้วก็การต่อยอดตัวผู้เล่นเนี่ยแต่ย้ายไปลีกอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อถือตัวผู้เล่นพอครับแต่ถ้าลีกดีๆเนี่ยอย่างเช่นลีกอิตาลีนะครับทำไมนักตบหลายคนเนี่ยถึงยอมดั้มค่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สูงมากเพื่อเข้าสู่ลีกอิตาลีครับเพราะว่า
พอไปลีกอิตาลีแล้วเนี่ยครับจะไปลีกไหนเนี่ยมันก็ง่ายครับเพราะไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลีกเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการจะพัฒนาต่อเพราะโครงสร้างในการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยมันพร้อมเลยครับและรูปแบบการเล่นของเขาเนี่ยมันก็พร้อมเลยครับแหมและนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากรอบฟุตบอลไทยนู้นนี่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ